เขาบอกว่าทั้ง2ตัวนี้เป็นแบบ Ultra Clean Sound นะฮะ wow. จะไม่มีเสียงรบกวนนะฮะแม้เราจะเปิดแบบเกณฑ์หนักๆ Passive ก็คือไม่ต้องใส่ฐานสามารถติดตั้งแล้วก็ใช้งานได้เลยนะครับ yeah. อยากจะแบบเสียบตู้ลำโพงเต็มที่แล้วเนี่ยบอกเลยว่า2ตัวนี้ถือว่าราคาประหยัดแล้วก็คุ้มค่าเลยทีเดียวนะครับผมสวัสดีทุกคนนะฮะยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ Channel Den Finger นะครับผมวันนี้เราอยู่กับ Pick Up กีตาร์โปร่งยี่ห้อ Viva 2รุ่นด้วยกันนะครับผมรุ่นที่ผมถืออยู่นี่นะฮะเป็น MTP12นะครับแล้วก็ที่ติดกับกีตาร์อยู่เป็น MTP11มีความแตกต่างกันนิดหน่อยแต่ว่าราคาทั้งคู่เนี่ยไม่ถึง 1,000 บาทด้วยนะครับผมทั้ง2ตัวนี้ถูกส่งมาจากทางร้าน Music Plant นะฮะสนใจไปทดลองก็ไปที่ร้าน Music Plant หรือว่าอยากสั่งออนไลน์ลิงก์อยู่ใต้คลิปนี้นะฮะคลิกเข้าไปสั่งซื้อได้เลยนะครับโอเคเดี๋ยวเรามาดูว่ามันคืออะไรแล้วก็ใช้งานกันยังไงดีกว่านะครับเอาเป็นตัว11ก่อนละกันนะครับที่ผมติดอยู่ก็คือมันเป็นพิกอัพค่าซาวโฮนะครับผมแล้วก็เขาเรียกว่าเป็นแบบ passive ก็คือไม่ต้องใส่ฐานสามารถติดตั้งแล้วก็ใช้งานได้เลยนะครับผมแล้วก็การรับเสียงเป็นแบบ magnetic หรือว่าเป็นขดลวดนะครับเป็นแม่เหล็กนะครับการติดตั้งง่ายมากๆโดยใช้ไขควงเนี่ยคลายน็อตทั้ง2ตัวนี้ออกแล้วก็สอดเข้าไปที่ซาวด์โฮแล้วก็หมุนให้แน่นเท่านั้นเองนะครับส่วนฝั่งนี้เสียบแจ็คเลยก็ได้นะฮะหรือว่าถ้าเราชอบแล้วนะฮะอยากจะสอดเข้าไปข้างในแล้วก็โผล่มาที่ตัวนี้ก็สามารถทำได้นะครับผมโอเคการติดตั้งประมาณนี้แล้วก็ทั้ง2รุ่นแตกต่างกันยังไงตัวนี้รุ่น11นะครับผมก็คือมันจะเป็นแบบซิงเกิลคอยล์ซาวด์ที่ได้ก็จะเป็นแบบไบรท์ซาวด์นะครับเสียงแบบใสๆสว่างสว่างกว่านะครับผมแล้วก็เขาบอกว่าทั้ง2ตัวนี้เป็นแบบอัลตร้าคลีนซาวด์นะฮะจะไม่มีเสียงรบกวนนะฮะแม้เราจะเปิดแบบเกณฑ์หนักๆนะฮะเพราะว่าตัวนี้อย่างที่บอกไปเป็นแพสซีฟไม่ได้ใส่ฐานนะครับเสียงที่ได้มาก็สัญญาณจะเบาหน่อยแล้วเราก็ต้องไปเพิ่มที่วอลลุ่มเพิ่มที่เกณฑ์เอานะครับผมแล้วก็ MTP 12อย่างที่บอกไปอันนี้เป็นซิงเกิลคอยล์ตัวนั้นก็จะเป็นแบบฮัมบักเกอร์หรือว่าดับเบิลคอยล์นะครับผมเสียงที่ได้ก็จะไปในทางแบบวอร์มซาวด์เสียงหนาๆเสียงอุ่นๆนะครับผมก็แล้วแต่ความชอบของแต่ละคนนะครับต่างกันตรงนี้ตัวนั้น890 บาทห่างกัน200นะครับผมก็เลือกใช้กันตามความต้องการนะครับโอเคทีนี้เดี๋ยวเราไปลองฟังเสียงกันดีกว่าว่าซาวด์ของทั้ง2ตัวนี้มันจะแตกต่างกันมากแค่ไหนแล้วก็จะถูกใช้ทุกคนหรือเปล่าลองฟังนะครับThank you.
โอเคลองเสียงให้ฟังกันแล้วนะฮะ Viva NTP 11แล้วก็12นะครับ11ก็อย่างที่บอกไปมีความใสมีความสว่างกว่านะครับผมแล้วก็12ก็จะมีความหนาเลยมีความอุ่นนะครับเสียงย่านเสียงก็ค่อนข้างเคลียร์ใช้ได้เลยนะครับในงบนี้สามารถแบบซื้อไปติดกับกีตาร์บางทีเรามีกีตาร์โปร่งที่เป็นโปร่งธรรมดาแล้วอยากมีภาคไฟฟ้าสักตัวนึงที่เราสามารถเอาไปเสียบเครื่องเสียงได้แบบสะดวกเลยไม่ต้องเจาะกีตาร์ด้วยนะครับผมเสียบแค่ตัวนี้แล้วก็ค่าซาวด์โฮไปก็สามารถใช้งานได้เลยแล้วเสียงก็ค่อนข้างโอเคเลยแล้วก็เสียงรบกวนเนี่ยไม่มีเลยนะครับผมเปิดเกณฑ์ที่ตัวบันทึกเสียงเนี่ยประมาณ 6-7 เลยนะครับปกติถ้าทำการอัดกีตาร์โปร่งเนี่ยผมเปิดแค่ประมาณ4ประมาณนี้ก็ถือว่าดังแล้วนะครับเพราะว่าอันนั้นมันเป็นแอคทีฟแต่ว่าตัวนี้เป็นแพสซีฟก็เลยต้องแบบเพิ่มเกณฑ์เยอะหน่อยนะครับแต่ว่าเสียงรบกวนอย่างที่เขาเคลมไว้เลยก็คือไม่มีเลยสามารถแบบเปิดได้ดังๆเลยนะครับแบบไม่พีคเลยนะครับส่วนความเคลียร์ก็จะประมาณนึงนะครับผมตามราคานะฮะแต่บอกเลยว่าน้องๆที่กำลังมองหาไฟฟ้าสักตัวหนึ่งเอาไปติดกีตาร์โปร่งที่อยู่บ้านของตัวเองที่ยังไม่มีแบบพักไฟฟ้าอยากจะแบบเสียบตู้ลำโพงเต็มที่แล้วเนี่ยบอกเลยว่า2ตัวนี้ถือว่าราคาประหยัดแล้วก็คุ้มค่าเลยทีเดียวนะครับผมลองไปหาดูนะที่ Music Plant นะครับอยากไปทดลองก็บอกทางร้านได้เลยนะครับ Viva MTP 11เป็นแบบซิงเกิลคอยล์แล้วก็ Viva MTP 12เป็นแบบฮัมบักกิ้งนะครับเลือกตามคาแรคเตอร์ของกีตาร์เรานะครับบางทีกีตาร์เราเนี่ยใส่เบอร์แบบเล็กๆอยู่เพื่อให้เล่นง่ายสบายมือเสียงมันก็จะออกแหลมๆใช่ไหมฮะเราก็อาจจะต้องไปจับแบบตัวที่มันเป็นฮัมบักกิ้งนะครับผมหรือว่ากีตาร์เราเสียงหนาอยู่แล้วมีแบบโลเยอะๆเราก็อาจจะมาเล่นเป็นแบบซิงเกิลคอยล์อันนี้ก็ประเมินดูเสียงกีตาร์ของตัวเองกันไปแล้วกันนะฮะก่อนที่จะเลือกซื้อนะครับผมวันนี้ลาไปก่อนนะฮะโอกาสน่าจะมี อุปกรณ์อะไรเกี่ยวกับเครื่องดนตรีดีๆแบบนี้มาแนะนำทุกคนก็ฝากติดตามกันด้วยกับ Channel Den Finger นะครับผมใครยังไม่ได้กด Subscribe ฝากด้วยนะครับแล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ด้วยโอกาสน่าจะได้มาเจอกันแบบนี้อีกนะครับสวัสดีครับ